ครับก็คลิปนี้จะเป็นการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เนมแล้วก็การกำหนด IP address นะครับวิธีการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เนมก็ไปที่ dist pc หรือ my computer นะครับคลิกขวาเลือก property เนี่ยครับตรงช่องนี้นะฮะมันจะมีคอมพิวเตอร์เนมอยู่ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนใช่ไหมครับเราก็กดไปที่ change setting ครับแล้วก็แท็บแรกครับคอมพิวเตอร์เนม change แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับพอเปลี่ยนเสร็จก็กดโอเคนะฮะแล้วก็คอมมันจะบังคับรีสตาร์ท1รอบเราก็รีสตาร์ทไปตามปกตินะครับส่วนอีกอันนึงก็คือการตั้งค่า IP หรือการฟิก IP นะครับไปที่คอนโทรลพาเนลครับ CP นะครับไปที่Network and Sharing Center ครับ Change Adapter Setting นะครับก็เลือกตรงการ์ดแลนหรือพอร์ตแลนที่เราใช้งานอยู่ที่ขวาครับเลือก Property ไปที่ IPv4 นะครับแล้วก็ Double Click ขึ้นมาเนี่ยครับเราก็เลือก Use Follow IP Address เราก็ฟิกขึ้นมาเลยครับSubnet Mask ก็เป็นตามนี้ที่มันจะตั้งให้ก็คือ25250ส่วน Gateway ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เน็ตของอะไรแต่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นตามนี้ครับ .2.0.192.168.1.1 IP เครื่องก็ตามนี้แล้วก็ DNS นะครับ DNS อันแรกจะต้องเป็นอันเดียวกับ Gateway นะครับส่วนอันที่2ก็เป็นของ Google ก็ได้นี่ครับตั้งตามนี้ตัวเลขตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะครับอย่าให้ซ้ำกันในแต่ละเครื่องเพื่อป้องกัน IP ชนกันนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคแล้วก็กดโอเคอีกทีครับเรียบร้อยแล้วก็เครื่องเราก็จะเปลี่ยน IP เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ